โอเคพี่ตั้มขยับไปทางโอเคได้ครับเดี๋ยวนายก็กล่าวเซ่เดี๋ยวไว้ก่อนนะได้ครับตอนนี้เวลากี่โมงเนี่ยนายกำลังเริ่มไลฟ์กันวันนี้เราเริ่มไลฟ์กันบ่ายสองห้านาทีครับห้านาทีนะวันนี้อยู่ไกลกันหน่อยไกลจากไมค์แล้วก็เป็นคนใหม่ในร้านด้วยใช่ครับกราบสรรเสริญการพระสมุสิทธิพงศ์นะครับแล้วก็สวัสดีพี่สมจิตใจมนด้วยนะครับสวัสดีพี่นุสรานะครับที่เข้ามาชมไลฟ์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวฝากน้องไลฟ์เซนเฮลโลกับคนที่เข้ามาก่อนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตกดแชร์นะครับได้ครับได้เลยพี่เสร็จจะแชร์ด้วยไหมครับได้ก็ได้แบบเราก็จะแชร์ด้วยนะสวัสดีลุงหนวดชัยโยนะครับสวัสดีคุณจักรพงศ์จักรนรงค์นะครับรอชมนะครับฟูฟูเลิฟมาแล้วค่ะคิดถึงไหมมีใครในนี้รอพวกเราบ้างครับใช่นี่เราก็ห่างหายกันไปนานนะครับพี่ตั้มใช่ครับสวัสดีครับห่างหายกันไปนานมากสวัสดีคุณมิกนะครับสวัสดีคุณอิสกันดาด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับมีใครอยู่ที่ไหนกันบ้างครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างสวัสดีพี่วินัยนะครับสวัสดีคุณธนกรนะครับวันนี้ตอนนี้คนดูเข้ามาเท่าไหร่ครับตรงนี้28คนครับผมวันนี้สุราษฎร์ฝนตกใช่นะสุราษฎร์ฝนตกนะครับตอนนี้ตอนที่ผมพูดอยู่ไม่ทราบว่าเสียงเบากันไหมครับเพราะว่าถ้าเสียงเบาไปจะได้พูดเสียงดังขึ้นเนาะนะครับถ้าเสียงเบาไปยังไงหรือว่าได้ยินไม่ชัดยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะครับผมใช่ครับยังไงก็ถ้าสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดดีรบกวนพิมพ์1 นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีขัดข้องพิมพ์2มาได้เลยครับแต่ว่าดูในมือถือเสียงดังเสียงดังนะสวัสดีคุณแจ็คบาร์เบอร์นะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคุณฟูฟูเลิฟบอกว่าเบาค่ะเบาใช่ไหมครับเป็นเสียงพี่ตั้มใช่ไหมครับที่เบาน่าจะเสียงพี่นะครับเสียงในใกล้ไมค์ครับ วันนี้เดี๋ยวเราก็จะไลฟ์แบบว่าใช้ไดนามิกเสียงให้มันดังที่สุดไปประมาณแบบพ่อค้าแม่ค้าในการขายเสื้อผ้านะครับวันนี้คิดถึงทุกคนมากๆนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้ก็พยายามพูดดังๆหน่อยแต่ก็จะสงสารนายแบบแต่ก็นายแบบที่ได้ยินเสียงดังที่สุดในวันนี้พี่ตั้มจะพูดดังไปไหนครับวันนี้สวัสดีนะครับสบายดีนะครับพี่น้องชาวสปป.ลาวนะครับจากสวรรณเขตนะครับมีหลายๆคนพิมพ์หนึ่งมาก็แสดงว่าสัญญาณภาพและเสียงเราก็ชัดดีชัดแจ๋วนะครับชัดแจ๋วครับใครที่เข้ามาใหม่ก็รบกวนนะครับวันนี้มีใครเข้ามาเจอกันใหม่บ้างเอ่ยหัวหน้ามักหน้าหลายตาเลยหน้าหลายตาใช่วันนี้ก็ถ้าพี่นันพูดจะเห็นไหมเนี่ยเห็นครับพี่ดามเห็นครับได้เลยจะอยู่ในระดับเดียวกับในแบบพอดีครับอันนี้สูงแล้ววันนี้ก็เป็นสำหรับใครที่ดูประจำวันนี้ก็จะเป็นมุมใหม่ของร้านตะปูใช่ไหมนะครับก็จะเป็นมุมการทำงานอีกมุมหนึ่งพูดไปง่ายๆตอนนี้ช่วงโควิดก็ได้มีโต๊ะทำงานเพิ่มอีกโต๊ะหนึ่งแต่ว่าก็ยังทำงานคนเดียวเหมือนเดิมนะครับวันนี้โทนให้มุมได้ออกแนวแบบว่าคลีนเลยครับคลีนหน่อยตอนนี้มาดูอยู่ที่34คนครับมีคนทักทายมาพี่ตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชัยวิชิตนะครับเข้ามาตรงนี้ใกล้ได้ใกล้พอไหมสวัสดีเลยใกล้เลยใกล้พอเลยเดี๋ยวเราคุยมาคุยก่อนดีกว่าก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับทำให้พวกเราทุกคนปรับเปลี่ยนเวลามาไลฟ์เฉพาะลองทดลองเดือนนี้เป็นช่วงบ่ายสองนะครับใช่ครับมาก็เจอกับฮาริสเมื่อวานก็เจอกับพี่บอมนะครับที่สุภาพวันนี้ก็ผมตั้มนะครับแชร์นะครับแล้วมีน้องไนท์ดำเนินรายการอยู่หลังไมค์นะครับเดี๋ยวไงฝากน้องไนท์เข้ามาหน้ากล้องก็ได้ได้ครับเซ็นเฮลโลกันหน่อยสวัสดีนะครับได้ครับน้องไนท์วันนี้สวัสดีนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มีการตื่นเต้นครับเข้ามาใกล้ๆนานแล้วไม่ได้ไลฟ์เลยตื่นเต้นไม่ได้ไลฟ์เลยอันนี้เหมือนนั่งเป็นใหม่นั่งเป็นใหม่มัวตัวมากวันนี้รู้สึกวันนี้พวกเราก็มาเลทมา5นาทีนะใช่ครับแต่ว่ายังถือว่ายังมากันอยู่ก็ตอนนี้กลับไปที่ต่างกล้องก่อนนะครับ
ตอนนี้ก็40ท่านนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์40ท่านแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะมาเริ่มทรงผมทรงอันเดอร์คัตแบบกันเลยดีกว่าวันนี้ก็จะมาตัดเป็นทรงอันเดอร์คัตนะครับของแบมแบมก็อตเซเว่นนะครับผมก็เริ่มจากการแบ่งผมก่อนนะครับพี่ตั้มจะเริ่มจากการแบ่งผมนะครับจากด้านข้างเริ่มจากด้านข้างไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวฝากตรงไหนคุยกันไปก่อนตอนนี้พี่ก็พี่ตั้มขออนุญาตแบ่งผมนิดนึงใครมาจากจังหวัดไหนกันบ้างครับรายงานตัวกันมาได้เลยครับทักทายกันเข้ามาได้ครับสวัสดีพี่น้องชาวสปลาวด้วยนะครับสบายดีกันนะครับสบายดีนะครับกำลังจะทำการเน็บกิฟต์นะครับแบ่งผมนะครับวันนี้ทรงผมอันเดอร์คัตของแบบแบมก็เท่าที่ศึกษามาวันนี้จะย้อยรอบมันจะย้อยรอบหัวเลยใช่ครับจะมีการที่แบบผมด้านบนจะลงมาย้อยเยอะเลยใช้คำว่าเยอะมากๆก็ความยากน่าจะในยากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมเกมด้านหลังมากกว่าว่าจะให้ตกลงมาย้อยสวยแค่ไหนใช่ไหมครับด้านหลังเนี่ยให้ต้องอธิบายเลยว่าเราจะตัดกันยังไงมันที่แบบเป็นลักษณะเราจะเป็นอันเดอร์คัตเนาะอันเดอร์คัตแบบข้างหลังเนี่ยจะมีฐานรองนิดนึงครับเพื่อที่จะแบบว่าผมด้านบนตกลงมามันจะได้ดูเหมาะสมกับช่วงกะโหลกด้วยแล้วก็ไม่ทำให้ดูผมแบบดูแบนเกินไปนะแล้วก็ต้องวิเคราะห์กันตามหน้างานใช่มีเชียงรายเป็นยังไงบ้างครับพี่หมูกระปุกครับที่อุดรธานีครับขอแชร์ได้เลยครับขอบคุณนะครับดีใจมากครับเชียร์ว่าท่านยินดีมากมากเลยครับสวัสดีคุณปองปองนะครับสบายดีครับสปปลาวมีผู้แชร์ขอใกล้กว่านี้ได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวพอตอนตัดแล้วเดี๋ยวไหนจะซูมเข้าไปให้นะครับมีน้องนัทแฮนด์เมคนะครับสวัสดีครับพี่ตั้มนัทสวัสดีครับนัทแฮนด์เมคนัทแฮนด์เมคนัทในเฟซบุ๊กเราจะติ่วที่เยอะมากเลย นัทที่เต็มไปหมดเลยคุณพุทธิพงศ์นะครับเดี๋ยวพอตอนช่วงเริ่มตัดเดี๋ยวจะซูมเข้าไปให้นะครับก็พอช่วงตัดเราก็จะตัดช่างออกไปก็จะให้เห็นแต่งานอย่างเดียวไม่ได้สิวันนี้ก่อนอื่นเราก็จะมาใช้อัตเลียนตัวโปรดของเรากันนะครับก็โปรดเลยนะครับใช้กันไหมนี่ตรงนี้เป็นเราก็เป็นเลโอนะครับเลโอเลยใช่ครับเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ในการกดทรงด้วยฟันรองของเราก็เป็นเช่นกันเป็น 1.5 นะครับพี่ตั้มจะเปิดฟันหรือปิดฟันครับตัวนี้รอบนี้ก็เปิดฟันก่อนเนาะโอเคก็เป็นโอเพ่นนะครับก็เปิดฟันเนี่ยเป็นการที่จะตัดผมแบบลดเนื้อผมแบบมันก็เผื่อระดับนึงเผื่อจากเบอร์นั้นที่เราเลือกไประดับนึงนะครับใช่ครับโอเคตรงนี้กดตัวได้เลยครับเดี๋ยววิธีในการที่เราจะเปิดเดี๋ยวจะทำอย่างนี้ให้สังเกตว่าที่แบ่งมาตรงนี้ครับผมกรอบบริเวณตรงนี้ผมจะถ่ายที่สุดเลยแต่ตรงนี้จะเก็บไว้เพื่อที่จะเป็นฐานผมด้านหลักเพื่อที่จะในการที่จะรองรับความตรงจุดที่มันย้อยออกมาย้อยลงมานะครับแต่ด้านข้างนี้ก็คือตั้งแต่ช่วงหูไปตั้งแต่หลังหูไปถึงข้างหน้านี้พี่ตั้มก็จะถ่ายหมดเลยถูกไหมครับใช่ครับโอเคครับเราก็จะแบ่งให้เห็นง่ายๆภาพและเสียงของพี่ตั้มเป็นไงบ้างครับถ้ามีปัญหาอะไรก็พิมพ์มาบอกได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็พยายามพูดดังๆกันหน่อยนะใช่ครับผมโอเคบริเวณตรงนี้เราสามารถถ่ายเราจะถ่ายแบบขึ้นเกณฑ์สุดขอบนี้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเป็นท่าทำฐานผมไปเลยไม่มีฐานผมเลยนะครับเราจะถ่ายจนแบบเป็นเนื้อเป็นคอนเนคไปเลยเป็นระนาบเดียวกับศีรษะไปเลยมองตรงนี้จะเป็นลักษณะเป็นเหมือนตรงนั้นเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะใช่ครับเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ก็เรียกว่าบริเวณถ้าเป็นหลักโครงสร้างผมก็เรียกบริเวณจอนครับอันนี้จะเป็นบริเวณจอนแล้วก็ถ่ายขึ้นไปเลยตอนนี้ก็เป็นเบอร์ 1.5 นะครับเปิดฟันถ่ายขึ้นไปเลยครับเสียงพี่ตั้มเบาใช่ไหมครับ
เสียงแบตเตอรี่ก็เบาครับเสียงแบตเตอรี่เบามากใช่ผมมันเบาอยู่แล้วตัวนี้ดีมากครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ด้วยความที่แบบว่าที่จะตัดแล้วก็ยังไงเดี๋ยวฝากตรงไหนพูดในรายการเหมือนน้องนิวได้ก็ตอนนี้พี่ตั้มก็ใช้เบอร์ 1.5 นะครับเปิดฟันแล้วตอนนี้ก็เป็นปิดฟันแล้วครับใช่ค่อยๆไถเข้าไปด้านข้างช่วงจอนนะครับของศีรษะนะครับก็เราได้ทำการแบบแบ่งผมไว้แล้วเป็นประมาณช่วงหลังหูไปจนถึงช่วงข้างหน้าตรงขมับเลยครับผมชี้ตัดแบบนี้ได้ไหมครับผมชี้ต้องดูระยะเนื้อผมข้างบนด้วยเนาะได้แต่ว่าพยายามให้ผมข้างบนยาวมากยาวจนแบบว่ายาวจนมาแบบใกล้ๆหูใกล้ๆหูเพราะว่ามันจะทำให้แบบว่าถ้ามันยังยาวไม่พอตรงนี้มันจะกางออกใช่ครับตรงนี้ในคำถามที่ถามเข้ามาคือถ้าบริเวณตรงนี้ไม่ยาวพอใช่ไหมครับมันก็จะกางเด้งอย่างเงี้ยใช่แต่พอถ้ามันยาวเพียงพอผมตรงนี้ก็จะย้อยแล้วก็กลับเข้ามาบริเวณตรงขมับนะครับโอเคครับการทำงานที่ปากกล้องยังไงบอกได้ไหมได้ครับก็จริงๆเรื่องความคนผมชี้นะครับนั่นก็จะบอกว่าอีกอย่างนึงก็ดูความสมมาตรของลักษณะของด้านข้างศีรษะด้วยนิดนึงบางทีอันนี้ก็จะเป็นฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับเราจะปรับมาใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งตัวนี้เป็นฟันรองแม่เหล็กครับผมของตัวจับเบอร์เบนครับก็อธิบายจากเมื่อกี้นะครับว่าเรื่องผมชี้ที่ยาวลงมาถึงประมาณช่วงหูก็อาจจะต้องดูเรื่องด้านข้างของศีรษะนิดนึงครับว่าทุกด้านข้างศีรษะมีความกว้างมีความแคบแค่ไหนบางครั้งถ้าแคบเกินไปถึงอาจจะบางครั้งต้องถึงหูเลยก็ถึงจะรู้สึกว่ามันไม่ชี้ก็ได้ครับอย่างนั้นดีกว่าอันนี้พี่ตั้มก็เป็นเบอร์ใส่ฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับเปิดฟันเก็บช่วงเนื้อผมบางส่วนที่ยังเป็นแบบเป็นเงาอยู่บ้างดูไม่สมูทตอนนี้ก็ทำให้มันดูเกินกันใช้ฟันรอง 0.5 0.5มาเปิดฟันนะครับโอเคเนี่ยเก็บช่วงจอนนะครับอันนี้ตรงจอนในแบบเนี่ยมันไม่ได้เกลียนนะครับใช่มันจะมีความเป็นแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาติจากลายผมเดิมเลยคุณเอกวีขอบคุณครับพี่ยินดีนะครับสวัสดีครับน้องเอกน้องมาผสมครับไม่ใช่ครับอันนี้ใช่ไหมเอก A C S S S V S V นี่เอกช่วงนี้ทรงที่เราเจอกันบ่อยที่สุดมีใครในนี้เจอทรงมันเล็ดบ่อยบ้างครับช่วงนี้แต่ว่าเจอทุกคนนะช่วงนี้เยอะเลยสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่หรือว่าใครได้รับชมอยู่แล้วยังไม่ได้แชร์ก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับนะทีนี้นี่ก็จะเปิดฟันนะเปิดฟันเลยเปิดฟันแล้วก็ปรับนี่โอเพ่นเป็นถอดฟันรองนะครับแล้วก็เปิดฟันก็จะตวัดใช้การตวัดใช่ไหมพี่ตั้มตวัดเพราะช่วงนั้นมันจะมีความเข้มนิดนึงเนาะช่วงจอนตรงนั้นจะแข็งๆพี่ชัยวิชิตบอก FC เลยครับพี่ชัยวิชิตน้องจอยผู้แชร์ขอบคุณนะครับขอบคุณที่แชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับน้องจอยโอเคครับน้องไนท์ทีนี้ก็สี่เหลี่ยมที่เรานี่ก็คือได้จัดการเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็เป็นเบอร์ 1.5 ครับเปิดฟันแล้วก็ให้มองด้านข้างก็คือถ่ายถ้าแบบมันจะดูแบบระนาบไปเลยใช่ทีนี้เราก็เก็บสองฝั่งให้เก็บสองฝั่งให้เสร็จก่อนได้ครับตัดด้านหลังกันดีกว่าโอเคครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการตัดด้านข้างนะครับอีกข้างนึงให้ดูจะได้เห็นกันชัดขึ้นเนาะนี่ก็ทำการแบ่งผมครับในช่วงหลังหูโดยช่วงนี้ที่เราตัดไปเราเรียกว่าเป็นช่วงจอนกันนะครับฟริฟสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับเราก็ทำเหมือนด้านเดิมเมื่อกี้ใช่ครับผมก็จัดการบริเวณกรอบบริเวณตรงนี้กรอบบริเวณตั้งแต่หลังใบหูไปถึงตรงช่วงขมับนะครับด้านหน้าเลยตัวนี้เราก็จะใช้เปิดเป็นเบอร์ 1.5 เปิดฟันเหมือนเดิมถ่ายขึ้นไปสุดๆเลยครับไม่มีฐานผมเลยภาษาใต้เขาเรียกว่าลุนนะครับเฮ้ยภาษาใต้เรียกว่าลุนภาษาอีสานภาษาเหนือเนี่ยไถศัพท์ภาษากลางคือไถไถภาษาใต้เรียกว่ารุ่นอีสานกับเหนือเขาเรียกมีคำเรียกยังไงบ้างไหมครับถ้าใครรู้ก็พิมพ์มาบอกกันได้เลยนะครับอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันนะใช่ครับส
วัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับตอนนี้พี่ตั้มก็ใช้ฟันลอง 1.5 เปิดฟันนะครับโดยใช้แบตเตอรี่เป็นตัว Black Beat นะครับเฮ้ยเป็นตัวเลโอเหมือนจะมึนครับเหมือนจะเหนื่อยครับพวกเราใช่ไหมครับใช่ครับไม่ไลฟ์กันนานไม่ไลฟ์นานนะตื่นเต้นครับขออภัยด้วยนะครับพี่ชัยวิชิตบอกว่าซุกครับซุกนี่ภาษาอะไรซุกนี่ภาษาอะไรครับเป็นเลโอนะครับเปิดเป็น 1.5 เปิดฟันขึ้นไปนะครับน้องจอยซุกนี่ภาคไหนเลยนักเกตสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับวันนี้พี่ตั้มก็จะมานำเสนอเป็นทรงอันเดอร์คัตนะครับเป็นทรงอันเดอร์คัตของแบมแบมก็เซเว่นครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีนี้เอาไปเล่นกับทรงบัลเลตก็ได้นะได้เลยการตอบสี่เหลี่ยมเห็นไหมมันก็จะมีฐานด้านหลังฐานด้านหลังแล้วใช่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บด้านหลังทรงให้ถอยอีกรอบพี่ชายวิชิตบอกว่าอีสานครับพี่ตั้มอีสานซุกครับซุกซุกขึ้นไปเลยครับซุกขึ้นไปเลยใช่ไหมครับภาษาใต้รุ่นรุ่นภาษาเหนือมีใครมีคนเหนือไหมมีใครตรงนั้นคำถามมีใครแบบผู้กำเมืองเหรอผู้กำเมืองผู้กำเมืองครับคำว่าไถผมไถแบตเตอรี่ภาษาเหนือเหนือใช่ใช้คำว่าอะไรครับลองถามที่ภาษาลาวไหมตอนนี้ตรงไหนที่มาใช้เบอร์เป็น 0.5 นะครับ 0.5 เลยใช่ไหมครับรอบนี้ทำการใช้ 0.5 นะครับสบายดีนะครับคุณบิ๊กบาร์เบอร์นะครับอันนี้จะพี่น้องชาวสปลาวสบายดีครับสปลาวถามหน่อยว่าแบบไถผมอ่ะภาษาลาวเรียกว่าอะไรใช่การไถผมครับคำของภาษาลาวไม่เอาเรื่องไถผมไม่เอาไถผมอันนี้คนดูก็อยู่ที่104คนครับพี่ตั้มโอ้ขอบคุณมากครับวันนี้ก็ช่วงนี้เรากลับมาไลฟ์ตอนนี้ในกทมเนี่ยมีช่วงนี้มีใครเดลิเวอรี่บ้างครับเดลิเวอรี่เนี่ยถ้าฝากไว้เลยเนาะในเพจเราก็เป็นถ้าใครใช่ใช่ก็เข้ามาฝากฝากร้านแล้วก็คอนแทคติดต่อนะครับแล้วก็เป็นก็จะเป็นสื่อกลางในการที่จะทำให้ทุกคนสามารถที่จะมาตัดผมเดลิเวอรี่กันได้ด้วยแต่ว่าออกไปตัดผมช่วงนี้ก็ถ้าเป็นจังหวัด29จังหวัดโดยเฉพาะเขตพื้นที่สีแดงเข้มก็ฝากดูแลตัวเองด้วยนะครับใช่ก็เรียกว่าอะไรเดียวมีมาตรการที่เข้งครัดนิดนึงเนาะใช่ครับจริงๆแล้วตอนนี้มันทุกคนก็ดูแลตัวเองดีหมดใช่ครับแต่ว่ามันสถานการณ์มันดูน่ากลัวพี่เจนบาร์เบอร์บอกภาษาอีสานห้องว่าใสผม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 อ้าวแล้วซุ้มเมื่อกี้เป็นที่ไหนอ่ะจำมีแต่อันนั้นแสดงว่าอีสานอาจจะมีหลายคำไหมพี่ตั้มเป็นไปได้นะตอนนี้ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็ค่อยเก็บช่วงขอบผมด้านบนใช่ไหมครับพี่ดำให้มันดูแบบเกลี้ยงมากขึ้นเนาะแนะนำตัวกันเข้ามาได้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ให้ความรู้กับเพื่อนๆที่มีน้องกันทุกคนนะครับใช่ครับเรียบร้อยครับ2โดยเฉพาะด้านข้างนะครับ2ข้างข้างฝั่งทั้งฝั่งนี้ทีนี้จุดที่เด็ดไฮแมทมันก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านหลังนะครับใช่สวัสดีคุณไอเลสลิกกิ๊กนะครับเอ้ยสวัสดีครับคุณครับคุณนะตื่นเต้นนะตอนนี้ก็ตื่นนานเลยเนี่ยขอต้อนรับสู่ Facebook ในรอบ3ปีนะครับคุณท็อปนะครับนี่น่าจะเป็นไลฟ์แรกของเขาที่เขาได้ดูเหมือนพวกเราใช่ใช่แปลว่าใช่ครับน้องท็อปนี้ก็เคยมาเป็นพิธีกรชั่วคราวแทนน้องไนท์ช่วงที่น้องไนท์ติดภารกิจนะภารกิจนะเป็นคุณพ่อเป็นคุณพ่อมีช่วงลาคลอดครับไนท์ลาคลอดเองครับช่างอาร์ม CO2 สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับตอนนี้พี่ตั้มด้วยความที่ปรับปรุงใหม่หาซอกกี้ไม่เจอขอเจอเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ซอกกี้จ้ะตัวนี้นะครับเป็นหวีสีรุ้งนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นหวีซอยคุณกรวิทย์นะครับบอกมาว่า
ยู่ขึ้นไปทางเทิงโลดไอ้ตั้มภาษาอะไรคือภาษาแรงทางเทิงภาษาเหนือป่ะเหนือไหมครับน่าจะเหนือนะครับเนาะปัตเตเลียนใช้ดีครับตัวเลโอเมื่อกี้เป็นปัตเตเลียนที่เป็นฟันสแตนดาร์ดครับฟันมาตรฐานเลยนายเดี๋ยวซูมไหมนายได้ซูมให้จับหน่อยครับโอเคโอเคก็เดี๋ยวเนี่ยฟันยากมันอยู่ตรงนี้ขอสารภาพว่าไม่เคยตัดไม่เคยตัดเลยมิงกะลาบาคุณแนนลองทาวโนซีครับ How are you today ครับโอเคนี่เห็นแล้วน่าจะในช่างอาร์มนะครับ CO2 เมื่อกี้ถามว่ากระจกร้านซื้อที่ไหนครับพี่ตั้มใช่ครับสั่งตัดนะครับก็ตามร้านกระจกตามจังหวัดได้เลยเนาะใช่ครับใช่ครับถ้าจะมีรองรับกันอยู่แล้วแล้วก็จะแบ่งกันเป็นผมใหม่อีกรอบใช่ไหมครับบางทีตัดผมฮะมันก็ตัดไปที่ไปครับคืออย่างหนึ่งเกณฑ์ในการตัดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเหมือนทุกคนก็จะรู้ว่าเวลาตัดทูบ็อกแต่ละคนก็จะต้องใช้เทคนิคที่มันแตกต่างกันนะครับแต่ว่าเราจะมีภาพรวมต้องภาพกันไว้โอเคทีนี้เดี๋ยวเราก็บริเวณตรงนี้เราก็จะมาไถผมโดยใช้ฟันรอง 1.5 นะครับ 1.5 นะครับใช่ครับใช้ฟันรอง 1.5 นี่เราใช้เป็นเลโอตัวเดิมเป็น 1.5 เปิดฟันไหมครับพี่ตั้มเปิดฟันครับผมเปิดฟันนะครับก็เราจะใช้วิธีการไถแล้วก็มีการเผยไปตะเลี่ยนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเหมือนกับตัดรองทรงนะครับง่ายๆมันตัดลองทรงเลยมีเกณฑ์สุดของตัวกรอบทรงไหมครับให้มันเหมือนกับนี่ครับใช้เกณฑ์เดียวแบบบริเวณหูเนี่ยครับก็คือบนหูเป็นจุดทุยบนหูเลยครับเราวิเคราะห์จากตรงนั้นได้เลยก็เผยไปตะเลี่ยงขึ้นไปครับก็ใช้เป็นเบอร์ 1.5 เปิดฟันครับผมตัดขึ้นไปเผยไปชนหวีไปครับทำนี้ก็ได้ดีนะหรือว่าใช้ดีทำนี้ก็ได้บางทีของที่เราไปสูงน้ำก็คือยกหวีใช่ไหมครับยกหวีต้องกรอบทรงเลยอันนี้ก็แบบนี้สำหรับใครที่อยู่ที่แล้วแต่ความถนัดของคนคนนั้นเลยเนาะทุกกระบวนการไม่มีผิดไม่มีถูกนะพี่ตั้มเนาะใช่ครับใช่ครับตามหน้างานกันหน้างานกันใช่แล้วเป็นฝั่งขวาเหมือนกันเลยพอเรารู้เกณฑ์เราก็แค่ใช้หวีในการเป็นเกณฑ์ในการตัดผมครับครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยครับพวกเราพร้อมที่จะคุยครับเราไม่ได้คุยกันประมาณเดือนนึงได้ครับเดือนกว่าได้แล้วด้วยสถานการณ์โควิดใช่ครับก็พวกเราก็กลับมาทำงานกลับมาใช้ชีวิตกันต่อดีกว่าครับเพราะว่าบางทีเงียบๆไปเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้บรรยากาศมันยิ่งเหงายิ่งเศร้านะก็เลยกลับมาทำงานดีกว่าใช่จะหดหูนะใช่ครับมันจะหดหูเนี่ยอย่างน้อยกลับมาเจอหน้ากันก็ยังดีแล้วก็เผื่อบางคนยังว่างๆกันอยู่ก็สามารถที่จะเข้ามาหาความรู้ใช่พวกเราได้เพิ่มความรู้เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ครับหรือใครที่มีบริการ delivery แบบอยากทํา delivery อยู่ตอนนี้ก็ครับผมอีกอย่างนึงช่วงนี้อ่ะปกติเราได้ก็2ทุ่มใช่มั้ยใช่ๆวันนี้เท่าที่เห็นเราได้อ่านชื่อมาน่าจะเป็นชื่อใหม่ๆใช่มั้ยใหม่ๆเลยครับใหม่ๆเลยสําหรับไหนได้ว่าเป็นชื่อที่ไม่คุ้นตาสําหรับเป็นคนที่ไม่คุ้นตาใช่ครับสวัสดีนะครับพี่สยสารนะครับอันนี้น่าจะไม่ใช่คนไทยสวัสดีครับใช่ครับนี่ก็มาใช้เบอร์1ครับทั้งไหนแล้วก็เปิดฟันเหมือนเดิมเปิดฟันเหมือนเดิมนะครับก็เก็บช่วงตีนผมด้านล่างให้มันมีความนวลขึ้นนะครับทรงของแบมๆเนี่ยจะเป็น
ไม่ได้เป็นลักษณะนะเฟดไม่ได้เฟดแบบคืออะไรมากนะครับใช่มันรู้สึกมันดูรอยถ่ายเนี่ยให้ดูสะอาดแต่ไม่ต้องมันก็ไม่มันดิบไหมมันเหมือนจะดิบเนาะมันเหมือนจะดิบแต่จริงๆมันไม่ดิบครับใช่มันก็มีการเก็บเล็กน้อยแต่ไม่ให้ดูแบบดูดูเฉียบคมเกินไปไม่ให้ดูเฉียบคมเกินไปแล้วอย่างถ้าเราเห็นในแบบคือเขาไม่ได้ใช้ถ้าเป็นฟันรองไม่ได้ใช้แค่มือเดียวแน่นอนคุณแซมม่อนพะเนานะครับบอกว่าตอนนี้กักตัวครับติดโควิดตัดผมให้ลูกค้าครับตอนนี้คือเขาเป็นโควิดใช่ใช่คุณแซมน่าจะตอนนี้ก็กักตัวครับตอนนี้อาการเป็นยังไงครับคุณแซมได้ตอนนี้กักตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็รับยากันเองใช่ไหมครับต้องดูแลสุขภาพเต็มที่ด้วยนะครับใช่ครับเพราะจริงๆแล้วตอนนี้ทุกคนอ่ะก็มีประสบการณ์แบบเจอคนรอบข้างติดใช่ใช่ครับไม่มันรอบนี้มันหนักจริงไงมันไม่เหมือนรอบแรกรอบสองมันยังไม่เจอคนใกล้ตัวยังไม่เจอคนรู้จักเลยนะอันนี้รอบนี้มันจะแบบเยอะมากเลยคือคลานเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับเราก็หวังว่าไลฟ์กับผมวันนี้เราจะได้เป็นคัสเตอร์ไลฟ์แล้วก็ใจเย็นสวัสดีครับพี่ฟูเก็ตเอานะครับนี่ขอแสดงความยินดีกับร้านใหม่ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่ด้วยนะครับน้องฟูแชร์เรียบร้อยแชร์เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมน้องฟูเนี่ยป่านนี้ก็มาเป็นพิธีกรในการสร้างเสียงหัวเราะนะแต่ถ้าพวกเรากลับมาไลฟ์กับจุ๊บเมื่อไหร่ในระหว่างจะลากเข้ามาอีกรอบใช่ลากเข้ามาช่วยชมมีคำถามครับจากคุณแชมเปอร์นพวิทย์นะครับอยากทราบว่าปกติแล้วพี่ใช้งานแบตเตอรี่กันนานไหมครับถึงจะรับฟันแบตเตอรี่ทีนึงหรือว่าเปลี่ยนหรืออะไรประมาณนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่ามันเรียกว่าไงนะถ้าเป็นตัวทิมเมอร์ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยแค่หนึ่งตัวเราหยิบวันนี้เป็นที่เบสนะครับเป็นตัวอย่างเลยถ้าเราอยากให้มันคมขึ้นอ่ะเราก็ไปหาร้านที่เรารับตอนนี้หน้าเฟซบุ๊กก็มีหลายเจ้าเลยใช่ครับซึ่งการรับฟันเนี่ยมันก็ทำให้งานบางงานที่ต้องใช้ความคมมากเป็นพิเศษกับเส้นผมคนไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องดีเหมือนเราเขาไปโมดิฟายครับแต่เกิดเราจริงๆแล้วแนะนำว่าทิมเมอร์ควรมี2ตัวใช่ครับเพื่อที่จะทำงานธรรมชาติกับงานคมมากๆใช่นะครับก็เป็นความรู้แต่ส่วนถ้าเป็นตัวตัดเนี่ยส่วนตัวไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่ใช้แบบเดิมใช่ของไหนส่วนตัวไหนไม่ได้รับเลยไหนจะใช้ฟันมาตรฐานเหมือนเดิมมาหมดเลยเพราะว่าแต่ละตัวเขาก็จะมีฟันเฉพาะทางมาให้อยู่แล้วครับใช่ไหนเราก็ถ้ารู้สึกว่ามันเสื่อมมากเราก็เปลี่ยนฟันก็ได้ครับแต่ถ้าสมมติว่าความสมดุลเปลี่ยนฟันหรือเปลี่ยนเครื่องอันไหนเหมาะสมกันก็แล้วแต่ความสมดุลเลยครับว่าจะเปลี่ยนอันไหนดีก็ขอบคุณสำหรับคำถามที่เข้ามาด้วยใช่ครับดีนะครับตอนที่เราไม่ใช้ชิปเลดนะครับจะมาเปลี่ยนแล้วก็ถ้าทำงานตอนนี้ด้วยกันเมื่อกี้ก็ใช้กับเก็บผลอ่อนๆนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ใช้หวีนะครับหวีตัวนี้ก็อยู่ที่เราทรงยอดนิยมใช่ตัวนี้ก็จะต้องมีหวีนี้ครับตัวนี้ตัวนี้นะครับก็ให้ความยาวอยู่ประมาณเบอร์ 1.5 ถึงเบอร์ 2มันไม่จำเนาะใช่ครับเป็นหวีที่มีทุกบ้านนะครับผมทุกบ้านไม่ได้บางคนบางบ้านไม่มีครับบ้านพิเทมบ้านพิเทมก็ไม่มีบ้านที่เป็นช่างตัดผมวันนี้พี่จะใช้ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้นะครับเป็นวาเลนเต้นี่เลย5 นิ้วไม่ใช่ไอ้นั่นมันจำนวนไม่ใช่ความยาวก็จะมาจับแล้วก็ตัดเส้นผมฟึบก็เหมือนมาตัดเชื่อมในส่วนที่เราแบบเปิดทรงไว้ใช่ไหมพี่ตั้มเมื่อกี้ใช่ครับใช่ครับก่อนหน้านี้ที่พี่หยุดไลฟ์ไปอะครับมีคนเข้ามาถามด้วยว่าไม่ได้ไลฟ์จะแล้วหรือช่วงนี้ที่บอกว่าไลฟ์ครับและบางคนเนี่ยมีคำถามมาด้วยนะว่าไลฟ์เนี่ยต้องไปช่องทางไหนบ้างถึงจะเห็นก็จะบอกว่าเข้าไปที่ไลน์แอดบับเบิ้ลเบนนะไลน์แอดบับเบิ้ลเบนไลน์แอดบับเบิ้ลเบนแอดบับเบิ้ลเบนได้เลยครับเพื่อนแอดบับเบิ้ลเบนเพื่อนเพื่อนในไลน์ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับขอเพื่อนๆในนั้นก็จะมีทั้งหนึ่งจะเข้าไปซื้อสินค้าก็ได้หรือจะเข้าไปดู
ไลฟ์ย้อนหลังของพวกเราก็ได้นะไปดูรีวิวสินค้าด้วยใช่ครับใช่เมียก็มีสินค้าที่เราแบบเราก็จะมาใช้แชมไตของเลนเต้เป็นบาเลนเต้ด้ามทองนะครับกับหวีบาเลนเต้ตัวนี้นะครับสีส้มในการขึ้นส่งขอบคุณนะครับพี่สยสารนะครับบอกว่าสวยครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยครับทักทายกันเข้ามาได้เลยคนใหม่เยอะมากใช่ตอนนี้พี่ตั้มก็ใช้กันไกลนะครับเป็นบาเลนเต้ด้ามทองครับกับหวีซอยสีส้มตอนนี้ทำยังไงทำการจะตัดให้เข้ากับรูปทรงผมนะครับรูปทรงผมเลยนะครับรูปกระโหลกด้วยตอนนี้เป็นการตัดเปียกเข้าข้าวมีคำถามนะครับพี่ตั้มจากคุณอาร์มครับถามว่าถ้าลูกค้ามีลักษณะหัวแบนคอสั้นจุดทุยควรอยู่ประมาณไหนครับจุดทุยข้าไม่ตายคนเราก็อยู่บนหูบนหูจะหลับในวัดบนหูกับลักษณะประมาณนี้สายตาสายตาประมาณเบ้าตาครับจะอยู่หูเนี่ยเกณฑ์เนี่ยถ้าเราตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมนี่คือเกณฑ์กลางพอดีมันจะเหมือนเส้นจุดตัดกันพอดีเนาะเส้นบวกเหมือนเล็กหางตากับหูเนี่ยแต่บางคนหูสูงบางคนหูเนี่ยก็อยู่ระดับคิ้วพอดีใช่ก็ต้องประเมินให้ดีนะใช่ก็ดูถ้าแล้วก็ดูกรอบทรงแล้วกันว่ากรอบทรงเนี่ยมันเหมาะสำหรับอยู่ตรงไหนด้วยเนาะแล้วถ้าเราประเมินกรอบเป็นวงกลมได้ก็หาตึงกลางได้เลยใช่ครับเข้าในเข้าเป็นเกณฑ์ใช่โดยส่วนตัวเนี่ยเห็นไหมอันนี้ยังไม่ถึงเกณฑ์เลยก็เกณฑ์ต้องถึงตรงนี้ใช่เดี๋ยวพอพี่ตั้มยังไม่ได้เก็บด้านซ้ายด้วยแหละครับเมื่อกี้ตอนนี้ในเงาเราจะเห็นเป็นแบบยื่นๆมาอยู่นะครับจริงๆต้องลองวิเคราะห์ดูนะครับเรื่องความยาวด้านบนด้วยก็สำหรับการตัดทุยก็ต้องดูจากความยาวถ้าสมมติเราตัดเป็นคนตัดสั้นมากๆถ้าสมมติจะให้มาอยู่ในระยะบนหูก็อาจจะแปลกๆบ้างครับต้องวิเคราะห์ดูด้วยครับตอนนี้มาเริ่มถ้าเท่ากับระยะบนหูที่เราเล็งไว้ละใช่ครับคุณปองนะครับบอกนุ่มมากครับงานนุ่มตัวไหนบอกที่นั่งอยู่นุ่มครับไม่ใช่งานนุ่มครับงานนุ่มไหนก็ช่วยเล่นครับเล่นมุกเลยนะเล่นมุกนิดหนึ่งมากครับผมสำหรับมุกที่เล่นมาอันนี้ก็จะมาใช้นี่โอเคเป็นบัมเบนนะครับบัมเบนฟันปลาฟันปลานะครับตัวนี้ปลานะครับดำดำตัวนี้ออกกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ตั้มตัวนี้ประมาณ 15% 15% นะก็มาตรฐานเนาะตัวนี้เวลา 15% นี่ไม่ใช่ราคาลดนะครับผม เป็นการตัดเนื้อผมออกไปนะครับ พูดตรงประเดี๋ยวลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ ไม่พูดตรงประเดี๋ยวเดี๋ยวทักแชทไปแอดเมนเมื่อกี้บอกทักตั้มบอกว่า 15% ทำไมก็ทำการยกหวีลอยครับผมจิเซอร์วอลคอมนะครับแล้วก็หรือลันนิ่งเบลดนะครับได้หมดเลยจุดที่เราตัวอย่างที่เราคุยกันอ่ะที่เราบอกเมื่อกี้ว่าเราจะสร้างจุดช่วยความยากของมันก็คือย้อยยังไงให้สวยนะครับไม่ให้มันดูเป็นปกติเนี่ยถ้าเราปล่อยตรงเนี้ยมันจะปล่อยให้มายังไงนะชนขอบไม่ชนขอบก็ลงมาสักนิดนึงครับพอลงเลยมันนิดนึงทีนี้เล่นเกมเนี่ยเนี่ยย้อยแล้วสวยนะคือเราตรงนี้ตั้งใจจะให้ย้อยเลยแล้วก็คือมาตามเกมที่ต้องการคือย้อยย้อยเลยเราจะไม่ตัดที่แบบว่ายกเชื่อมแล้วเอาตรงนี้ออกนะครับปล่อยเลยครับทีนี้พอได้เกมตรงนี้โดยส่วนตัวมาทำบนกันต่อมีคำถามครับจากคุณสุภรัตน์นะครับถามว่าแบตเตอรี่ที่ร้านขายตัวไหนเหมือนจะถามว่าแบตเตอรี่ตัวไหนไล่เฟดได้ดีครับแบตเตอรี่ตัวไหนไล่เฟดได้ดีใช่ไหมครับใช่ครับแนะนำหน่อยไล่เฟดสวยของโมเดลเนี่ยก็จะแนะนำเป็นตัวแบ็กบีเป็นตัวแบ็กบีนะครับแบ็กบีทูนะครับแบ็กบีทูนะครับเพราะว่าด้วยฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กใช่ส่วนเจ้าเลโอเนี่ยก็เฟดได้เหมือนกันแต่ลักษณะในการทำงานเพื่อที่จะ
ต่แค่เจ้าตัวนี้เปิดทรงผมมากผมแนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยเปิดทรงเร็วเลยไวมากอันนี้ดีมากแล้วไอ้ตัวนี้มันเหมือนเราวาดภาพอันนี้มันเป็นพื้นที่งานละเอียดแล้วก็ถ้าทำงานที่มันละเอียดเพิ่มขึ้นเนี่ยครับก็แนะนำให้ใช้ตัวBarberian Backbeat 2นะครับใช่ตัวนี้ก็ดีเลยใช่ครับซึ่งช่างตัดผมสมัยนี้เราก็ไม่ได้มีประเภทแค่ตัวเดียวแล้วใช่ครับนะครับก็ใช้ให้ถูกตามประเภทหน้างานนะครับเพื่อถนอมการใช้งานของแบตเตอรี่ตัวนั้นๆด้วยครับแล้วก็เพื่อความสะดวกของตัวเราเองเวลาเราตัดงานด้วยครับผมกันเราก็จะมาแสกกลางเพื่อที่จะสร้างเซ็นเตอร์ซ้ายขวามีคำถามมานะครับกันไกลเท่าไหร่ครับพี่ชัยวิชิตนะครับแอดมินอยู่ไหมครับแอดมินยังไม่มาครับแอดมินยังไม่มาไม่มีใครยังไม่เห็นเลยครับแอดมินก็กันไกลตัวน่าเป็นด้ามทองไหมครับตัวซอยหรือว่าตัวเป็นไอตัวด้ามดำแบ็กบีทครับโอเคครับเดี๋ยวระหว่างนี้ยังไงเดี๋ยวถ้าสนใจสินค้ายังไงก็แชทอินบ็อกซ์สอบถามทางแอดมินเลยนะครับหรือแอดมินจะตอบในนั้นนะครับโอเคครับไงทีนี้เราจะจุดย้อนตรงนี้ใช่ไหมได้ครับมีคำถามสำหรับคนมือซ้ายพอดีพี่ตั้มอธิบายก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวนายไฟอธิบายเขาต่อส่วนตัวก็จะสร้างเกมซิกแซกให้หน่อยเกมซิกแซกนะครับก็คือพอยด์ไปเลยก็คือความยาวก็ยังเก็บไว้เลยอ๋อแต่เราก็มาทำให้มันดูแบบมีความละมุนขึ้นไหมครับอันนี้ใช่ครับใช่ครับให้มันดูแบบว่าเห็นไหมเมื่อกี้มันดูตรงไปใช่ครับเราก็จะทำรอบหัวเลยครับรอบหัวเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบยังไงอ่ะมันเห็นมันจะดูเป็นขอบเป็นมีความหนามากเกินไปก็คือความยาวเราเนี่ยเราเก็บไว้เหมือนเดิมอันนี้เราเหมือนการลดเนื้อผมนะครับพี่ครับกรรไกรขวาคนถนัดซ้ายใช้กรรไกรขวาตัดได้ไหมครับขอบคุณครับถามว่ากรรไกรขวาเอามาตัดซ้ายได้ไหมครับได้ครับแต่ว่าด้วยลักษณะมุมของกรรไกรเราอาจจะตัดออกไปได้บ้างไม่ได้บ้างครับแล้วแต่มุมเลยแต่ว่าแนะนำเป็นกรรไกรมือซ้ายจะดีกว่าครับผมสำหรับคนมือซ้ายนะโดยส่วนตัวไนท์เป็นช่างมือซ้ายครับไนท์ก็เลยเลือกใช้เป็นกรรไกรมือซ้ายไปเลยมันเหมาะสำหรับมุมและองศาแล้วก็วิธีการตัดมันจะลดการบาดเวลาเราตัดผมด้านบนด้วยครับมันจะชอบบาดช่วงบนนิ้วครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาสร้างเลเยอร์เลเยอร์นะเพื่อให้ทรงผมเนี่ยโอเคขอใช้เกมหน้าเป็นเกมหน่อยดูสักตัวก็จะจับตรงกลางเส้นผมนะครับปึ๊บขึ้นมาปึ๊บนี่คือเกมความยาวข้างหน้าถูกไหมใช่ครับจะอยู่บนขอบนิ้วเลยเนาะเราก็จะคอยเลเยอร์จับให้มันเข้าให้ความยาวข้างหน้ายาวที่สุดให้ความยาวข้างหน้ายาวมากกว่านะใช่อันนี้ก็คือเกณฑ์ของการที่เราตัดเห็นไหมเกณฑ์ของการที่เราตัดทีนี้สร้างเลเยอร์ซ้ายขวาเราก็จะมีการโอเคแบ่งแสกการเพราะตรงกลางเราได้เกณฑ์เรียบร้อยแล้วยก135องศานะครับ135ครับก็จะมีเกณฑ์ด้านล่างเกณฑ์ด้านบนที่เราตัดเมื่อกี้แล้วก็พอยเข้าไปได้เลยยกขึ้นไป135นะครับเชื่อมระหว่างผมตรงกลางกับผมด้านข้างนะครับเราก็จะเห็นส่วนที่มันต่างกันเราก็ใช้การพอยต์ในการลดเนื้อผมออกไปได้เลยโดยส่วนตัวเนี่ยก็จะพอยต์แค่ถึงบริเวณเฉพาะหลังหูนะครับตรงนี้เก็บไว้ตรงโอเคที่จะรักษาความย้อยถ้าตัดสั้นนี่มันจะไม่ย้อยมันจะกระดกเพราะมันจะมีบางเส้นอาจจะแบบว่าลอยขึ้นมาเลยใช่ครับขึ้นสีสันนี่ก็ยก135เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเลยก็ดูจุดด้านข้างแล้วก็พอยเข้ามาได้เลยครับแบบโง่เนี่ย คุณมาเทลสามารถทักไปในเพจได้เลยนะครับสอบถามมันไกลมือซ้ายได้เลยครับช่างไหนใช้อยู่ครับตัวนี้มือซ้ายตัวนี้ดีครับดีมากเดี๋ยวสัปดาห์หน้าช่างไหนเอามาให้ดูนะใช่ไหมนะนายเอามาให้ดูฝากติดตามด้วยนะครับวันพฤหัสนะครับบ่าย2โมงนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวเราก็ขออนุญาตใช้ใดที่ใช้ใดต่อเดี๋ยวได้ขอเราได้คุยก่อนนะได้ครับการใช้ใดต้นๆเนี่ยเดี๋ยวตรงของทั้งแบงๆข้างเนี่ยก็จะมีการยกโคนเป็นพิเศษยกโคนเป็นพิเศษหน่อยการยกโคนเป็นพิเศษก่อนที่จะใดนะครับใช้
นี่เป็นซีซอสสเปรย์นะครับจากบางบัฟเฟอร์เบนก่อนที่จะใช้เราต้องทำการเขย่าเขย่าครับเขย่านะครับสวัสดีวัยรุ่นสุราษฎร์ธานีนะครับนี่เป็นช่างตัดผมที่มีฝีมือชะกันมากครับหลับตาตัดได้ครับวันนี้เฟิร์นใช่ครับสวัสดีครับนี่ตรงไหนครับทางนี้แต่ว่าเฟิร์นพอที่แบ่งเป็นผมเนี่ยที่จะเห็นชอบผมตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวขอเนี่ยเก็บเพิ่มใช่ไหมครับนิดนึงครับบางทีเราก็จะเห็นเอฟเฟกต์งานแต่ตอนหลังในช่วงที่แบบว่าเราปล่อยผมลงมาบ้างอะไรอย่างนี้ครับจริงๆนายแบบตอนนี้เป็นนายน้องน้องเพลเป็นหนูทดลองให้พี่มาตั้งแต่ปี2018ไว้ยากไซส์แต่ปี2018โอ้ตัดไปให้โดนบูลลี่เลยตัดทรงพี่เต๋าเหรอมาเป็นประมาณแบบคาเอฟประมาณนี้แล้วก็ก่อนมีช่วงนึงตอนนั้นเพลไปญี่ปุ่นปี2มาเท่าไหร่ตัดมือเหล็กให้น้องเพลงไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นตอนนั้นแบบมือเหล็กไม่มีใครตัดมือเหล็กนะไม่มีตัดไปโดนเพื่อนทักไหมครับวันนั้นไม่เลยนะไม่เลยนะเบบี้เฟิร์นบอกมานะครับว่านายแบบรอจังแจกวาร์ปไหมแจกวาร์ปไหมครับแจกแจกการ์ดงานแต่งไม่ได้แปลกๆแล้วค่ะเนี่ยแจกการ์ดงานแต่งเรื่องงานแต่งวันนี้น้องเทนก็เป็นหนูทดลองเราอีกรอบคือของมันนะครับทรงผมทรงนี้ก็เทนก็ตัดเทนก็ตัดเทนได้ย้อยไหมไม่เคยเลยครับครั้งแรกเนาะสวัสดีครับป้าป้าลุงตั้มอันนี้กุ้งนางครับสวัสดีค่ะโอเคเมื่อกี้ที่เราฉีดสเปรย์เกลือไปตรงคนไปตรงคนผมเนาะเมื่อกี้ตรงด้านซ้ายลมร้อนนะครับนี่เป็นใดจากวาเลนเต้นะครับตัวนี้ใครมีคำถามส่วนไหนก็ทักกันเข้ามาได้เลยครับตอนนี้พี่ตั้มก็ทำการใดจัดแต่งทรงนะครับด้วยซีซอลสเปรย์นะครับเมื่อกี้ได้การฉีดกันเข้าไปบ้างแล้ววันนี้ก็จะมานำเสนอในทรงเป็นอันเดอร์คัตแบมแบมก็อตเซเว่นครับโดยจะมีน้องไงสุดท้ายแล้วเราต้องใช้ซีซอลหรอก็คือตรงนี้ในแบบคือมันจะค่อนข้างที่จะย้อยลงมาเลยถ้าเราฉีดธรรมชาติมันน่าจะไม่น่าจะอยู่ใช่ไหมครับก็คือพี่ตั้มจะบิดบิดมาอย่างนี้บิดยกขึ้นมาครับแล้วก็อัดโคนเลยอัดโคนเลยนะครับเพราะว่าตรงปลายเนี่ยเราจะเก็บไว้เพื่อที่จะซอยผมต่ออ่าคืออัดที่โคนเลยอัดโคนได้เลยอัดโคนนะครับไม่ใช่อัดโคนนะครับอัดโคนเข้าไปเลยเบบี้เฟิร์นถามว่ากรรไกรตั้งหัวเลยไหมครับพี่ป่าครับไม่ทันทำงานไม่ทันวันนี้ด้านข้างเป็นเบอร์ 1.5 ครับ 1.5 เราก็จะตอบไม่ไหวยกโคนนะครับวิธีการใช้ก็สำคัญไงใช่ครับแต่ว่าเราต้องเข้าโคนนานไปเดี๋ยวมันจะกระเด้งขึ้นไปหมดเลยใช่This style is so cool. Thank you ครับคุณแนนโอ้เท่มากเลยวันนี้ก็ทำการไดยกโคนนะครับวันนี้ก็ยกโคนก็ได้แบบก็แล้วก็หลักก็ฉีดโคนเป็นหลักนะฉีดโคนเป็นหลักครับเพื่อให้มันมีความฟูมากขึ้นก็ฉีดโคนเป็นหลักเราแล้วเราก็ใช้ปลายนิ้วใช่ๆนะครับฉีดวิธีการฉีดที่สำคัญเหมือนกันก็คือฉีดเข้าไปที่โคนที่โคนนะครับฉีดไปที่โคนนะครับถามว่าเทคนิคนี้ได้จากไหนวันนี้วันแรกครับผมวันนี้วันแรกเลยครับวันแรกที่เพิ่งหาได้เลยครับเพิ่งได้ทดลองเพิ่งบอกว่าพี่แล้วจริงๆก็เป็นเทคนิคที่แบบว่าน่าจะช่างตันผมผู้หญิงเขาน่าจะใช้กันนะครับพี่ดำแล้วก็ทำอย่างนี้นะเพราะว่าเราต้องการให้โคนมันกระดกจากปลายนิ้วก็บางทีถ้าเกิดเราไปอธิบายด้วยเนี่ยมันจะดูทื่อไปเลยใคร
ครมีคำถามส่วนไหนเพิ่มเติมสามารถสอบถามมันเข้ามาได้นะครับหรือใครสนใจสินค้าตัวไหนนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดบับเบิ้ลเบนนะครับพิมพ์เข้าไปในไลน์นะครับ ID แอดบับเบิ้ลเบนนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าหรือเป็นการไลฟ์สดย้อนหลังรีวิวต่างๆได้เลยครับหรือจะสั่งซื้อผ่านทางเพจบับเบิ้ลเบนโปรเมดออฟฟิเชียลก็ได้ครับก็จะเป็นเพจที่เราใช้ทำการไลฟ์กันอยู่ในณตอนนี้ครับโอเคครับน้องไนท์ทีนี้ที่สังเกตว่าบริเวณตรงนี้ก้อนมันหนาก้อนมันหนาใช่ไหมเสร็จหลักการของที่ง่ายดูเหมือนจะมักง่ายนะ ก็คือจะม้วนเป็นก้อนๆเนี่ยจับผมบิดเลยใช่ไหมครับบิดเลยครับบิดเลยเหมือนกับเราแบบจะมัดผมจะมัดแบบติดกิ๊บอะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมแล้วก็ใช้ฟันปลาใช้ฟันปลาซอยเข้าไปเลย1 2 3โอเคปลาจะดูพริ้วขึ้นรู้สึกไปแกมันฟุ้งเลยไหมแล้วมันฟุ้งเลยเมื่อกี้มันแบบเมื่อกี้มันดูเป็นก้อนคือบางทีเราดูแล้วอ๋อตรงไหนมันเป็นก้อนแล้วก็เล่นโซนนั้นเราทำแค่3ทีไงได้ทั้งแบบว่าได้ทีเดียวเลยได้ทีเดียวเลยใช่เราไม่ต้องเติมหลายรอบอยู่ครับต้องเติมหลายรอบบางทีเติมหลายรอบยิ่งจัดไปมันจะยิ่งพังเข้าไปใหญ่ทีนี้เราก็ใช้สายตาดูว่าเราจะซอยผมตรงไหนยังไงบ้างหาในแบบตัดทรงครอปให้ดูหน่อยครับทรงครอปได้ครับผมได้ครับจะเก็บไว้เป็นในเพลย์ลิสต์นะครับเหมือนน้องไนท์สัปดาห์หน้าเลยไหมได้ครับคนทักยังไงคนทักชื่อคุณณัฐพลนกยูงทองนะครับณัฐพลสัปดาห์หน้าถ้าน้องไนท์หาได้เล่นเลยนะใช่ครับรบกวนถ้าสัปดาห์หน้ามาก็ฝากติดตามด้วยนะครับคุณณัฐพลนะครับโอเคครับน้องไนท์ทีนี้ด้านบนเนี่ยที่ว่าได้แล้วทีนี้ที่ท่านแต่งตาว่าซ้ายขวาที่มันยังหายอยู่ที่ก็จะสับลูกสับแค่นั้นเลยเพราะเราเห็นแล้วรู้สึกว่ามันมีความหนากว่าใช่ไหมพี่ตั้มใช่ครับก็เราก็ดูเกียร์ตรงนี้มันหนาอยู่เวลาการใช้ฟันปลาเนี่ยให้ประเมินด้วยสายตานะครับว่าตรงไหนมันเป็นยังไงบ้างเราก็ใช้ประเมินด้วยสายตาใช้นิ้วในการว่าสายนี้เป็นได้ว่าแบบผมมันไปตามมือเราหรือยังใช่ถ้ามันยังไม่ไปตามมือเราก็ประเมินว่าโซนไหนสมควรที่จะหยามมันเราไม่จะไม่ต้องแบบพรมหน้าพรมตาตัดบางครั้งโซนที่เราจะเก็บไว้อะมันโดนทำลายไปทำให้ทรงผมมันเสียทรงนะครับใช่ครับยินดีนะครับคุณณัฐพลนะครับมีคนแซวนายแบบมานะครับนายแบบคนนี้ตัวท็อปสุดในบ้านดอนแล้วค่ะใครมีพี่ณฤมลนะครับไงช่วงนี้ทุกคนนะครับในสถานการณ์โควิดก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็ทรงผมที่เราจะตัดเนี่ยวันนี้เราบอกว่าก็คือบริเวณโซนที่มันจะมีความย้อยย้อยไม่พิเศษนะครับเห็นเลยฮะในกล้องเห็นเลยย้อยใช่ครับย้อยย้อยไปพิเศษตรงนี้แล้วก็รอบๆคือถ้าตอนที่เขาไม่เสร็จผมอ่ะให้ดูว่าผมมันให้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าไม่ใช่ผมตอนตกมันก็ยังใช้งานได้อยู่ใช่ครับคือเราต้องคิดถึงตอนที่เขาไม่เสร็จผมปล่อยผมไม่เสร็จผมเราก็จะเห็นว่าเกณฑ์ตรงนี้ยังย้อยอยู่ดีใช่ครับนี่คือเกณฑ์ที่เขาไม่เสร็จผมด้านนึงถ้าเขาปาดผมมาเนี่ยลูกปาดปุ๊บก็จะเห็นความย้อยตรงนี้แต่ย้อยต้องย้อยสวยไม่ได้ย้อยเป็นก้อนๆนะครับย้อยแบบเนี่ยถ้ามันเพราะว่าจริงๆถ้าในแบบเป็นสายเซิร์ฟสเก็ตเวลาเขาจะสะบัดเนี่ยเขาจะได้บอกว่าได้มีความฟิวหน่อยเวลาออกกำลังกายเห็นไหมแล้วอย่างพอมันเบาเวลาอัดสเปรย์หรือว่าจะใช้แว็กซ์อะไรแบบนี้มันก็จะจับช่อง่ายขึ้นด้วยนะครับนี่ใช้แบ็คอะไรนะครับเขาจะเป็นตัวสไตลิ่งตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เราจะมาโปรดักต์ตัวสุดท้ายกันแล้ว
ราก็จะมาใช้นี่เลยเป็นบัมเบอร์นะครับ Hair Wax นะครับผมส่วนตัวก็ใช้ไม่เยอะเพราะว่ากลัวหมดไม่ใช่ มันอยู่ทรงแล้วใช่ไหมครับพี่ตั้มแล้วก็เวลาใช้แว็กซ์ก็พยายามใส่กลางฝ่ามือนะครับแล้วก็วอร์มการวอร์มก็คือพยายามกระจายให้กับทั่วฝ่ามือหลีกเลี่ยงอย่าให้ขึ้นเป็นเม็ดถ้าขึ้นเป็นเม็ดแล้วเราไปจับผมลูกค้าเนี่ยตรงนั้นมันจะเป็นจุดที่เข้มที่สุดมันก็จะทำให้ต้องจับทรงยากขึ้นนะครับทีนี้ก็ลูกๆแต่ว่าบริเวณบางคนมันมีซีซออยู่แล้วครับใช่ที่ไม่จะมาลูกแค่ด้านกลางผมไปถึงด้านบนจัดแต่งให้มันเข้าทางได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ทรงนี้ของแบมเนี่ยมันก็จะเป็นจับชอบตัวโปรดักต์อันนี้สามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางไลน์นะครับพี่ดำเนาะแล้วก็มีทางแฟนเพจบัมเบอร์เบนโปรเมทออฟฟิเชียลด้วยครับหรือจะเป็นทางท็อปแล้วก็มีบิวเทียมนะครับสามารถสั่งหาซื้อกันได้เลยลู่ๆยังไงบ้างครับมุมหน้าโอ้โหนะมันก็จะกลายเป็นแบบว่า disconnect แล้วก็ตรงนี้เราจะปาดหรือเราจะให้มันย้อยก็แล้วแต่ความชอบของเราได้เลยนะครับก็เลยให้มันสไตลิ่งประมาณไหนนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่สุดของทรงนี้คือด้านหลังความย้อยของข้างหลังอืมเราจะโชว์ความย้อยของข้างหลังเป็นเกรนนะครับให้มันย้อยให้มันเป็นย้อยๆหัวไอ้นะเสยผสมย้อยด้านข้างก็ได้นะครับใช่เห็นด้านข้างแล้วก็ให้ลงข้างหลังเวลาฟึบนี่ด้านหลังตรงข้างหลังเป็นไงบ้างจะออกเป็นเห็นชัดครับพวกเรามาเลยเราจบตามเวลานะครับ ข้องานช้าออกงานไวใครมีคำถามส่วนไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับนะครับวันนี้ทุกคนก็โอ้โหนี่ถึงได้มากไหมไม่ได้ไลฟ์นานอ่ะใช่ตอนนี้ถ้าพวกเราผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยใช่ครับเขาห่างเหินมานานมากเลยกับการมาไลฟ์สดมันเหมือนได้ประการนานๆกลับมาวันแรกก็จะแบบเจ็บๆหน่อยนะต้องเคยดูกันจบไปแล้วเห็นแล้วผมก็แบบขอเรียนมาเรียบร้อยครับผมนี่ทรงอันเดอร์คัตสไตล์แบมนี่คือเป็นศิลปินที่เกาหลีนะครับใช่เป็นศิลปินไทยที่ไปอยู่เกาหลีครับศิลปินไทยที่เกาหลีแบมนะครับก็นี่แหละครับเป็นทรงผมของแบมวันนี้ขออนุญาตหมุนอีกรอบจัดไปครับพี่ตั้มนี่จะเห็นด้านย้อยครับคุณจักรนรงค์นะครับบอกสวยงามครับขอบคุณมากครับก็ถ้าดูในรูปในปกตามเรฟเฟอร์เรนซ์ก็เตรียมพร้อมนิดๆหน่อยๆตอนนี้จับชอบย้อยย้อยแต่ว่าจุดเด่นก็คือความย้อยตรงนี้นะครับใครสงสัยยังไงไปรับชมไลฟ์ย้อนหลังที่เราก็กดเก็บไว้นะครับหรือว่ายังไงก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ในไลน์แอดรับเบิร์นนะครับผมวันนี้เดี๋ยวชวนน้องไนท์เข้ามายืนได้ครับน่าจะต้องแบบจัดระเบียบที่ตรงนี้ได้ไหมครับได้ครับได้แล้วไอ้อย่างนี้หนึ่งน้องไนท์เข้ามานะครับได้ครับโอเคครับวันนี้ตั้งแชร์น้องไนท์พาวนะครับแต่ช่วงนี้ด้วยสถานการณ์ที่เราไลฟ์เวลาทำงานเราก็ปกติเราจะสลับไลฟ์ที่แชร์บ้างแล้วก็ที่ร้านฮาบ้างนะครับของน้องไนท์นะครับแต่ช่วงนี้เพื่อความสะดวกเราก็เดือนนี้ไปทำการที่แชร์ร้านเดียวแชร์นะครับสัปดาห์หน้าก็ร้านไนท์ฮาวจะมีที่นี่ก็จะมาไนท์ฮาวกินแชร์นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรยังไงก็พวกเราก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะครับก็
ตื่นเต้นครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานมันก็เป็นด้วยนะครับฝากทุกคนช่วงนี้จริงๆเชื่อว่าทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันดีอยู่แล้วขออวยพรให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดช่วงนี้นะครับเราเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ร้านโดนสั่งปิดนะครับในพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับหวังว่าสถานการณ์จะกลับมาดีขึ้นแล้วพวกเราจะได้กลับมาสนับสนุนไวๆขึ้นนะครับก็เห็นพี่น้องไม่ได้ตัดผมหลายคนก็เครียดกันอยู่เหมือนกันเพราะว่ารายได้ค่าเช่าอะไรทุกอย่างก็หลังผมนะครับสู้ๆนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้อีกทางนะครับกับทางทีมงานรถเบนนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นทรงผมทรงอะไรของน้องไนท์เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้มแชร์น้องไนท์ฮาขอตัวลาไปก่อนนะครับครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ